ดราม่าร้อนระอุยุ่ยญาติเยอะป้าโตโน่ลั่นถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะจากกรณีดราม่าร้อนระอุนักร้องหนุ่มเดือดแรงกลางโซเชียลยุ่ยญาติเยอะป้าโตโน่ลั่นถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เตรียมว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวโดยจะว่ายน้ำไปกลับระหว่างจุดองค์พญาศรีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมกับวัดพระธาตุศรีโคตรบงแขวงคำม่วนสปป.ลาวรวมระยะทางไปกลับ15กิโลเมตรล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักทั้งนี้โตโน่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการแฉซึ่งเพจ C New Viewer 4K ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ว่าโตโน่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรเพื่อนำเงินไปช่วยโรงพยาบาลเพราะคนป่วยมากขึ้นเครื่องมือการแพทย์ไม่เพียงพอไม่รู้ว่าจะช่วยโรงพยาบาลยังไงดีเลยคิดว่าจะว่ายน้ำข้ามโขงตัวเปล่าเพื่อระดมทุนบริจาคพ่ออแค่สตอรี่แค่นี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดละคิดและแก้ปัญหาแบบตอนเดียวไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยถ้าโตโน่อยากจะช่วยจริงๆคุณเป็นดาราเนื้อมีชื่อเสียงจากประชาชนเพียงแค่คุณใช้ความกล้าเหมือนในอดีตที่เคยทำใช้ช่องทางตามลิมิตของคุณเองพูดและสื่อสารกับคนที่กำหนดทิศทางของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขแต่ละปีดูสิยิ่งถ้าคุณเป็นดาราแล้วเพื่อนคุณสังคมคุณที่รายล้อมไปด้วยคนมีชื่อเสียงคุณคิดจะสื่อสารกับรัฐบาลมันคงจะช่วยให้เสียงที่ประชาชนเรียกร้องกันได้มากยิ่งขึ้นไหมไม่ได้มีปัญหากับการบริจาคหรือจะระดมเงินจากใครๆนะคะใครจะบริจาคก็ตามสะดวกเลยแต่เพียงพูดให้เห็นถึงต้นตอปัญหาว่าทำไมงบโรงพยาบาลถึงไม่เพียงพอทำไมถึงยังขาดอุปกรณ์การแพทย์เพราะถ้าเราจะบริจาคเงินช่วยกันอย่างเดียวแล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำไมโดยทางเพจยังบอกด้วยว่าดูที่สามพิธีกรยังพูดว่าตอนนี้น้ำมันเชี่ยวปริมาณน้ำฝนมันเยอะพายุกำลังเข้าหลายลูกมันอันตรายฮีก็ตอบว่าผมเชื่อว่าหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าครับนั่นไงเพิ่มภาระให้หมอพยาบาลแถมกู้ภัยและอื่นๆอีกFYI หรือถ้าง่ายสุดคุณเป็นนักร้องใช่ไหมไลฟ์สดร้องเพลงเปิดรับบริจาคเอาก็ยังจะทำได้สมูทกว่าไม่เพิ่มภาระให้หมอพยาบาลกู้ภัยอีกด้วยขณะที่วันที่6ตุลาคม2565ยุ่ยญาติเยอะได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจ C New Viewer 4K ถึงประเด็นโตโน่ด้วยว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ขอคนดีพายไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมานิดหนึ่งทันทีเปิดรับบริจาคได้ละละไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะในหลวงราชินีเตรียมเสด็จหนองบัวลำพูให้กำลังใจครอบครัวเหยื่อกราดยิงในหลวงราชินีเสด็จหนองบัวลำพูประยุทธ์เฝ้ารับเสด็จบ่ายนี้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเหยื่อกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันที่7ตุลาคม2565นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยเวลาประมาณ15นาฬิกา20นาทีนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตณ อบต. อุทัยสวรรค์จากนั้นเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.
หนองบัวลำพูและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิงณโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเวลาประมาณ 19.30 นายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเวลา 13 นาฬิกาไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยเครื่องบินแอร์บัส320ของกองทัพอากาศก่อนเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยขบวนรถยนต์ระยะทาง84กิโลเมตรจากนั้นเวลา 15.20 ถึง 17 เที่ยงคืนนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตณอบต.อุทัยสวรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอบจ.หนองบัวลำพูเพื่อประชุมสรุปสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองเป็ดน้องบัวพิษขอไทยหลีกเลื่อนเกมดวลบีจีไว้อาลัยอดีตแข้งของทีมรองประธานสโมสรน้องบัวพิษเอฟซีทีมในศึกไทยหลีกขอไทยหลีกพิจารณาเลื่อนเกมดวลบีจีปทุมเอฟซีออกไปหลังคนในพื้นที่เพิ่งพบเหตุการณ์สะเทือนขวานพร้อมไว้อาลัยอดีตนักเตะของทีมเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวานคนไทยหลังสิบตรีกองประจำการอาจารย์ปัญญาคำราบอดีตผบ.หมู่ปส.พ.นวังก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนจะยิงตัวตายพร้อมลูกและภรรยาเมื่อช่วงเที่ยงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดย Facebook สโมสรหนองบัวพิษ FC ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียวีรชนบุตรวิเชียรซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลของทีมในยุคบุกเบิกจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้โดยระบุว่าทางสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยาเอฟซีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวบุตรวิเชียรที่สูญเสียเปิ้ลวีรชนบุตรวิเชียรหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อช่วงบ่ายวันที่6ตต65สำหรับเปิ้ลวีรชนบุตรวิเชียรเป็นอดีตนักฟุตบอลหนองบัวลำพูเอฟซีในยุคเริ่มแรกของสโมสรนอกจากนี้เพจติ้งเคิร์ฟคิดไซโค้งยังได้เผยแพร่ข้อความของมาดามจอยกฤษยาผู้มงคลสุริยารองประธานสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีที่ขอให้บริษัทไทยลีกพิจารณาเรื่องการเลื่อนแมตช์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเกมที่หนองบัวพิษเอฟซีจะเปิดพิชยสเตเดียมพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ออกไปมีใจความว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญวันนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแฟนบอลและทุกคนในสโมสรรวมถึงคนทั่วโลกเราจะจัดการแข่งขันในวันเสาร์นี้ที่พิชยสเตเดียมกันอย่างไรทั้งที่สภาพจิตใจมีแต่ความหดหู่ไม่ว่าทีมไหนจะยิงเข้าได้หรือทีมไหนเป็นผู้ชนะจะดีใจได้อย่างไรถ้าพิชยสเตเดียมและทุกพื้นที่ของหนองบัวลำพูเต็มไปด้วยคราบน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูฟุตบอลมีเพื่อสร้างความสุขให้ผู้ชมแต่เราจะจัดการแข่งขันบนพื้นที่หนองบัวลำพูที่มีแต่คนหัวใจแตกสลายได้จริงๆหรืออยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะอาบแม่ช็อปที่วัดสันเลยจ้าโดยก่อนหน้านี้ทางทีมหนองบัวพิษได้ทำหนังสือขอเลื่อนเกมดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ฝนกอตอกระหนักบวกกับมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในพื้นที่สนามพิชยสเตเดียม
และคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จะคืนสู่สภาพปกติแต่ทางไทยลีกแจ้งว่าไม่สามารถเลื่อนเกมได้เนื่องจากสโมสรเองจะมีโปรแกรมที่หนักในช่วงเลข2รวมถึงทาง BG ปทุมยูไนเต็ดได้มีการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไว้แล้วก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าวขึ้นThank you.